สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับรู้ไหมทําไมพัดลมอินเวอร์เตอร์ถึงมีสายไฟ3เส้นใช้ตัวที่มีสายไฟ2เส้นมาใช้งานแทนได้ไหมที่สายไฟพัดลมของอินเวอร์เตอร์มี3เส้นนั่นก็เพราะว่า2เส้นแรกสีดํากับสีแดงเป็นสายไฟเลี้ยง1 2โวลต์หรือ2 4โวลต์ก็แล้วแต่ส่วนเส้นที่3เป็นสัญญาณ PWM ป้อนกลับสู่บอร์ดคอนโทรลทำให้บอร์ดคอนโทรลหรือบอร์ด MCU สามารถรับรู้ได้ว่าพัดลม ณขณะนั้นหมุนที่ความเร็วรอบเท่าไหร่เมื่อพัดลมหมุนช้าความถี่ก็จะลดลงเมื่อพัดลมหมุนเร็วความถี่จะเพิ่มขึ้นทําให้บอร์ด MCU สามารถรับรู้ได้ถึงรอบการหมุนของพัดลมสามารถสั่งพัดลมจะให้หมุนช้าหรือหมุนเร็วได้ตามคําสั่งของ MCU หรือคําสั่งของผู้ใช้งานเองหากพัดลมไม่มีสัญญาณป้อนกลับบอร์ด MCU ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้จะสั่งโปรเทคชั่นทำให้เครื่องอินเวอร์เตอร์นั้นๆไม่สามารถใช้งานได้จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถนำพัดลมที่มีสายไฟแค่2เส้นมาใช้งานได้หากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และพิมพ์มีประโยชน์กก like, share, ชนไว้ใต้คอมเมนต์ Comment. สวัสดีครับ